การนะพี่สาวแก้วฟังดีๆนะหนิงคือว่าแก้วเพิ่งกินยาฆ่าตัวตายเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเวลาจะเริ่มต้นเล่าเรื่องด้วยการบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่เล่าจะน่าสนใจขึ้นมาทันทีเอ้ามาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยแก้วหืมฉันถามอะไรกันหน่อยดิแกกินทำไมวะอร่อยเหรอไม่อร่อยเลยแกถ้าย้อนกลับไปได้อะฉันก็คงไม่ทำแบบนั้นหรอกว่ะเอกอย่าพึ่งดิคุยกันดีๆไม่ได้หรอเลิกต่อยายแก้วได้แล้วนะยิ่งคุณทำแบบเนี้ยแก้วยิ่งแย่พี่เอกมารับแก้วหน่อยแก้วกินยาฆ่ายาเข้าไปอ่ะคิดว่าจะตายเลยทันทีอ่ะฉันนี่โง่เนาะฉันอยากจะหายละลายไปในตอนนี้ไม่อยากจะรับเรื่องราวที่เธอทุกทีได้โปรดช่วยดูแลฉันก่อนตอนนี้